Hi. Hi. Hi, wait for the night market too. Oh, okay. ตอนนี้คือง่วงนอนมากเพราะว่าตื่นเช้าแต่มันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็จะไปที่ไร่สิงห์เพ
ราะว่าเราอยากไปถ่ายรูปกับดอกไม้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอบอลลูนหรือเปล่าเพราะว่าเขาเมื่อกี้ถามพี่คนขับแล้วเขาบอกว่าบอลลูนเนี่ยน่าจะขึ้นตอนประมาณ5โมงครึ่ง6โมงอะไรประมาณนี้แต่ว่าจุนคิดว่าตอนช่วงเวลานั้นจุนอาจจะไปที่ถนนคนเดินไงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปขึ้นบอลลูนยังไงก็ได้เจอบอลลูนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนบ่ายเนี้ยขอไปถ่ายรูปกับดอกไม้ก่อนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงไร่บุญรอดแล้วนะคะจะเห็นว่ารถติดมากติดมากเมื่อกี้จากที่รีสอร์ทมาถึงตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมันควรจะห่างกันแค่ไม่ถึง10นาทีเราติดอยู่ข้างหน้าแบบมากกว่า10นาทีติดนานมากตอนนี้เช้ามากค่ะประมาณ6โมงเช้านะคะเราเตรียมตัวที่จะขึ้นบอลลูนกันเรามาอยู่กันที่หน้าไร่บุญรอดนะคะรอที่จะขึ้นบอลลูนกันแต่ว่าเวลาที่จะขึ้นบอลลูนจริงๆมันจะอยู่ที่ตอน 6:40 ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขารอคนมาพร้อมกันก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปตรงจุดที่เขาจะขึ้นพร้อมๆกันเย้ Good morning honey Good morning Happy anniversary Happy anniversary Yay. You excited? Are you ready for the balloons? I'm cold.
นุกไหมคะสนุกมากครับจริงเหรอจริงๆwhich part do you like? Part where you go up fast. Is that fast? It's actually, I think it's some parts slow. Of it. Some parts, like if you got it going. Like when we went over the Japanese balloon, we could see it accelerating a lot faster. That part was fun. You? Oh, I like the view. I like to see another balloon up and down. Yeah, it was beautiful. All of them flying around. Sometimes I was scared because it was going down very close to the water. On the tree. Yeah, he got to be like that high above the water. Yeah, I don't know. Yeah, it's very, very close. Yeah, he's really good. He's a good pilot. Because it's so cold, I don't want to get cold. You don't want to go swimming? No. Next time. No, next time. No, this time. No, next time. but yeah, you have a good time. Yeah. Good way to start our anniversary. Next stop is eating. I want to eat breakfast. Yay! กินอาหารเช้าใช่อาหารเช้าว่าตอนนี้หิวมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดินไปถ่ายรูปก่อนตรงนี้เขาจะมีทุ่งดอกไม้คอสโมสสวยมากแต่วันนี้หน้าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าตื่นเช้าจะถ่ายแบบว่าเอาฟิตแถวนู้นมีสีเหลืองๆอยู่ตรงนั้นเดินไปกันฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ขอบังหมดเลยอะตอนนี้เราอยู่กันที่ไวท์เทมเพิลนะคะหรือว่าวัดร่องขุ่นนั่นเองค่ะคนนี้ไม่เคยมานะคะเราเคยมาแล้วแต่นี้เขาไม่เคยมาก็เลยพาเขามาดูหน่อยสวยไหมคะสวยใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะดีมากครับสวยมาก What do you think about this temple? I think it's good. I like it. It's very pretty. It's very unique. Never seen anything like it. Yeah. Come on. Shy. Make a wish. กิริธรรมราชครับกำลังเขียนชื่อถวายครับI'm right for family. เป็นวัดที่ใหม่กว่าวัดของอาจารย์เฉลิมชัยเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าเป็นลูกศิษย์กันนะเมื่อกี้ฟังพี่คนขับเขาเล่าให้ฟังสวยมากเนี่ยเขาไปดูข้างในกันค่ะSides, very nice. Yeah, inside, a lot of details. Yeah.
ไปกินข้าวกันดีกว่าหิวข้าวแล้วได้ข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ก็ข้าวผัดเพราะว่าอยู่สภาระข้าวมาแล้วนะคะจานแรกอันนี้คือข้าวผัดหนุ่มสาวเชียงรายนะคะก็จะมีข้าวผัดแหนมนะรู้สึกแล้วก็มีเส้นต้มแคบหมูหมูฝอยแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มให้ตรงนี้นะคะประเด็นคือเราอยากกินข้าวซอยแต่ว่าข้าวซอยหมดก็เลยอดเลยสั่งเป็นข้าวผัด2แบบแทนนะคะก็ไม่เป็นไรก็ผัดจานใหญ่มากเลยเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยที่สุดก็มาลองจานนี้ใหญ่มากเลย Hope you get hungry Yeah, hope you're hungry too นี่คือจานที่ฝรั่งกินนะคะนี่คือจานที่เรากินแล้วค่ะยำดีมีเบียร์ด้วยไม่มีแคลซอยเสียค่ะHappy anniversary! That is so cute! Hi! Can you see the balloon? Oh! Surprise, surprise! Oh, thank you! Didn't tell me we were both doing surprise! So we both do the same!นี่นะคะก็จะมาลองชาเขียวเย็นที่เขาว่าเด็ดกับชาเขียวปั่นที่ดีแล้วก็มันโถเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรนะคะก็ลองเลยอันนี้ค่ะยืดเฟ้ง
Then we can see scooter back. Very green to me. Sweet? Yeah, no, not too sweet. Yeah? Good. Okay. Good. Green tea flavor. Of course. เพราะว่าเราใช้เยอะมากโอ้โหนี่กว่าสตาร์บัคเยอะเลยเบเตอร์แดนสตาร์บัคเสร็จปุ๊บอร่อยจริงของฝากกันหน่อยจ้าซื้อแหนมหมูไปด้วยนะคะเขาบอกว่าทิ้งไว้ข้างนอก 2-3 วันก่อนนะแล้วค่อยแช่ตู้เย็นไม่งั้นมันจะไม่เปรี้ยวฝากกำลังเลือกแคปหมูว่าพี่ชอบกินแคปหมูแวะซื้อข้าวซอยตัดด้วยค่ะเขาจะไปฝากพี่ๆน้องๆที่ทำงานนะคะWhat do you think about this trip? It would be great trip. Well, I've never been to Tigran, so to get to go to that part of the north. Yeah, next time I want to go to the Golden Triangle. I'm going to go up there. That one, the elephants, and the big logo fell. Lots of good food here too. Oh, yeah. So, see you next time, Chiang Rai. See you. Thank you.